แม่ขาวรอแจ้งความสิจ้าเพราะถูกชายชะกันบุกทำร้ายกลางตลาดว้ายเรื่องราวเป็นอย่างนี้จากกรณีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าแม่ค้าสาววัย30ปีเดินทางไปเข้าแจ้งความจากที่ตำรวจเลือดนี่อาบแก้มอาบหน้าเลยนะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์หลังเจ้าตัวถูกชายชะกันจำนวน2คนรุมทำลายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสนะเลือดนี่เลือดกำเดานี่ไหลออกมาจากจมูกคราบเลือดยังมีอยู่เลยซึ่งสาเหตุมาจากการแย่งพื้นที่ขายของในตลาดแห่งหนึ่งคือเรื่องของเรื่องคือแย่งที่ขายของในตลาดล่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นแม่ค้าสาวรายนี้เล่าให้ฟังว่าอย่างไรไปฟังกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะเหตุการณ์นะคะคือเขานัดให้ออกไปคุยกันคือในความที่หนูเป็นผู้หญิงเนาะพี่เนาะก็ต้องการออกไปคุยเพราะว่าเราไปขายของคนเดียวคือตีสามนี่คือหนูต้องออกจากบ้านไปขายของคือเราจะต้องผ่านบ้านผู้ก่อเหตุอะพี่ผ่านทุกวันนะคะเราก็ในความปลอดภัยของตัวเราคือต้องการคุยอะพี่แบบคุยในฐานะแบบคนรู้จักกันในนัดแบบคุยกันให้จบว่าต่อไปนี้ก็แบบต่างคนต่างขายต่างคนต่างคือในความคิดหนูอะพี่คือเราคิดแบบนี้ก็เลยออกจากนัดเสร็จปุ๊บเราก็ไปหาเขาก็กะว่าจะไปคุยแต่พอไปถึงแล้วคือมันเป็นการด่าทอเป็นการว่ากันทีนี้ก็เหมือนกับมีปากเสียงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พอมีปากเสียงกันเสร็จปุ๊บก็ทะเลาะวิวาทกันเนี่ยค่ะทะเลาะกันเขาพูดว่าไงนะคุณผู้ชมค่ะแม่ค้าสาวรายนี้ทราบชื่อทีหลังว่านางสาวอนุสรานะคะเจ้าตัวกล่าวว่าอนุสาขอโทษค่ะเป็นแม่ค้าขายทอดมันคุณผู้ชมค่ะพี่อ๋องขาอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะที่บอกกันนะคะว่าเขาทำไมรู้มะเขาขายของที่ตลาดนัดนี่แหละเขาบอกมีปัญหาเรื่องการขายของพื้นที่กับพ่อค้ารายหนึ่งก่อนที่ทุกคู่จะนัดเคลียร์กันแต่ก่อนจะถึงเวลาเขาก็มีการเจรจาพูดไปพูดมามีปากเสียงกันก่อนที่ชายชะกันสองคนจะปลีเข้ามาทำร้ายร่างกายจะได้รับบาดเจ็บแถมต้นยังถูกขู่อีกว่าให้ระวังตัวเอาไว้เถอะพ่อค้ารายนี้รู้จากคนใหญ่คนโตในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ตนจึงมาแจ้งความเพื่อเอาผิดคู่กรณีดังกล่าวไม่เช็ดเลือดเช็ดอะไรนะไม่เห็นเลยว่ามีคราบเลือดที่จมูกโดนทำลายร่างกายจิกหัวแบบนี้มาจริงๆสรุปนางไม่ได้ไปแซวใครนะนางมีปัญหาเรื่องของการแบบแย่งพื้นที่ขายของกันล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเธอดาดาบุโกะเขาเนี่ยตำรวจเนี่ยเชิญตัวคู่กรณีแล้วเชิญตัวแม่ค้าคนนี้มาที่โรงพักตำรวจหมายใจจะเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยปัญหานี้ให้จบลงแต่ปรากฏเธอจ๋าเมื่อสองฝ่ายมาเจอหน้ากันบงโรงพักทำไมอ่ะแทนที่จะคุยกันดีๆใช่ไหมไงมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นรู้เปล่าอะไรอ่ะไปดูค่ะไหนดูแซ่อย่าอย่าหยุดอย่าอย่าอย่าตีกันเสื้อเทาเนี่ยคือใครคือพ่อของอนุสาไงพ่อของแม่ค้าที่โดนทำร้ายไงขึ้นไปเจอปุ๊บพ่อมาเจอกับคู่กรณีหนุ่มก็โมโหมาทำลูกผมได้ยังไงมันทำลูกผมอ่ะเนี่ยก็เลยเข้าไปตีกันตะลุมบอลกันบางส่วนก็ห้ามว่าอย่าตีกันอย่าตีกันอย่าตีกันนะคะอย่าตีกันเธอเล่นสมบูรณ์บทบาทมากได้ไหมอย่าตีกันนะคะอย่าตีกันแต่มือต้องถ่ายเอาไว้ถ่ายวีดีโอคลิปไปด้วยทุกขั้นทุกตอนที่บอกว่าอย่าตีกันได้ภาพคมชัดแบบ HD เลยค่ะเสื้อชมพูเนี่ยเป็นคู่กรณีเสื้อเทาเนี่ยเป็นพ่อของอนุสาก็คือแม่ค้าที่โดนทุบไปก่อนหน้านั้นตำรวจเหลืออยู่คนเดียวอ่ะห้ามไปไหนก็ห้ามไม่ทันแต่ปรากฏห้ามปุ๊บมีคนฟังไหมไม่มีคนฟังพอหลังจากเกิดเหตุนะคะทั้งคู่เนี่ยก็คือก็เจ้าหน้าที่ก็แยกอะเนาะจับแยกเลยแบบนี้ก็ให้มาสอบปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสักนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องรุมทำร้ายนางสาวอนุสากลางตลาดแบบนี้ด้วยซึ่งคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยที่โดนพ่อเขาแบบว่าแบบทำไมต้องทำลูกผมใช่คนนี้แหละบอกว่าผมอ่ะไม่ได้เริ่มก่อนนะอีกฝ่ายเนี่ยมาทำร้ายร่างกายผมก่อนผมก็เลยโต้กลับเป็นการป้องกันตัวและไม่ได้ลุมทำร้ายตามที่นางสาวอนุสากล่าวอ้างด้วยพอเรื่องนี้เกิดเหตุปุ๊บเนี่ยตัวผู้ชายคนนี้เขาก็เลยมีการฟ้องแจ้งความกลับนางสาวอนุสาด้วยรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังจากปากอีกฝั่งหนึ่งบ้างค่ะ Oh my gosh ผ
ผมไม่เคยได้พูดสักคำพี่แต่ผมจะแจ้งความกลับด้วยคำนี้อันนี้ไม่ได้พูดนะครับผมไม่ได้เคยได้พูดเลยแล้วที่เขามาจากไหนผมไม่รู้นะนี่มาจากไหนนะเดี๋ยวผมแจ้งความกลับอันนี้ไม่จริงดิไม่จริงเลยผมถามหน่อยผมมีพยานเป็นตำรวจว่าผู้ชายจริงไหมผมไปกันไปแฟนผมแล้วก็น้องชายผมนะน้องชายผมเป็นคนห้ามเขามาทำผมก่อนเนี่ยแล้วคำชายผมเป็นคนห้ามแล้วชายผมโดนตบโดยสามดูผู้หญิงคนนี้ตบจากภาพนะคะผู้ชายที่ใส่เสื้อชมพูเนี่ยหน้าตาเวอะหวะเพราะมีการทะเลาะวิวาทมาก่อนหน้านี้นะนอกจากนี้พ่อค้าหนุ่มรายนี้ยังบอกอีกว่าจะเอาเรื่องถึงที่สุดเลยเพราะตนเนี่ยได้รับความเสียหายส่วนเรื่องที่ฝ่ายหญิงคือนางสาวอนุสาอ้างว่าตนเนี่ยไปเบ่งว่าเป็นลูกหลานคนใหญ่คนโตที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยจริงไหมเรื่องนี้จริงไหมไม่เป็นความจริงตนเป็นแค่คนธรรมดาหาเช้ากินค่ำส่วนเรื่องคดีความจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ต้องติดตามกันต่อไปแต่ดูจากทรงแล้วไม่น่าไก่เกียร์สำเร็จคือคนเนี้ยเสื้อชมพูเนี่ยคือเป็นคู่กรณีของอนุสาใช่ไหมใช่อนุสาบอกว่าเขามาพร้อมกับชายชะกัน2คนแล้วชายชะกัน2คนก็ปรีเข้าไปทำร้ายเขาแต่คุณคนเนี้ยคุณหนุ่มเสื้อชมพูคนนี้บอกว่าวันนั้นน่ะไม่จริงเลยไปเนี่ยมีตัวเขามีแฟนเขาแล้วก็มีน้องชายน้องชายเนี่ยเป็นคนห้ามด้วยซ้ำเพราะว่าผู้หญิงอ่ะเข้ามาลุมมาตีเขาก่อนเขาก็ต่อสู้กับไม่มีชายชะกัน2คนอย่างที่อนุสาบอกแล้วจะยืนยันว่าจะดำเนินคดีถึงที่สุดแฉข่าวเช้า